วันนี้เราจะเก่งภาษาอังกฤษด้วยมีมกันครับวันนี้เราเน้นที่มีมที่เป็นแบบใส่แคปชันนอนนอ่นแล้วเนาะประมาณ <Yeah. S 1> ว่าแกนั่นแหละหรือแกเป็นใครวะโอ้ปากบโอ้ด้ละสวยมาก you can t keep everyone you love around you forever โอ้โอดูรู้สึกแบบ you can't make someone love you โอ้ต่อให้เราดีกว่าเขาแค่ไหนพยายามแค่ไหน เราก็ไม่สามารถบังคับใจใครที่มารักเขาได้ Breaking up with your girlfriend by changing your status on Facebook to be single คือหมอนใบหนึ่งอ่ะก็เตี้ยไปแต่หมอนสองใบก็สูงไปครับเป็นปัญหาที่แบบทำให้ชีวิตผมแบบไม่เป็นสุขเลยจริงๆเนี่ย first world problems คือนี่คือสิ่งที่มึงกังวลเลรอมีแมมไม่ได้ซีเรียสในเรื่องแต่มงกแต่มาอะไรเลย Weird flex but okay เก่งอกฤษกับคำนี้ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อยู่กับพี่บิก๊กและพี่ฟ้าค่ะวันนี้เราจะเก่งภาษาอังกฤษด้วยมีมกันครับทำไมเราต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยมีมคะพี่บิก๊กหนึ่งมันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่น่าสนใจมากจริงๆพี่รู้สึกว่ามีมแบบทำหน้าที่คล้ายๆกับอิโมจิ หรือว่า icon, อิโมติคอนก็คือมันเป็นตัวช่วยในเรื่องการเพิ่มรสชาติในการสื่อสารแล้วก็เป็นตัวแมสเซจด้วยตัวของมันเองด้วยพี่ว่ามีเป็นสิ่งที่น่าศึกษาแมกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไวรัลถูกไหมคือมันฮิตในช่วงนั้นๆเพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยทำไมคนถึงแบบแห่กันมาใช้เครื่องมือสื่อสารอันเดียวกันนี้หรือว่าแมสเซจเดียวกันนี้มุกเดียวกันนี้ภาพเดียวกันนี้คลิปเดียวกันนี้แสดงว่ามันต้องทํางานบางอย่างกับ สังคมในเวลานั้นฟ้าว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราได้เรียนเกี่ยวกับภาษาแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะคะ<อ>แล้วก็เรียนแบบไม่เครียดอ่ะเพราะว่าเนี่ยเท่าที่หาข้อมูล,ลอะไรก็นั่งขำไปด้วยส่วนใหญ่มีมันแบบต้องตลกเนาะใช่ลักษณะหนึ่งของมีม่ก็คือมันตลกแหละแล้วก็มันก็<ะ>มันคือไลท์ทาร์เดดมันทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบ อ,อารมณ์ดีแล้วก็ทําให้แมสเซจที่หนักๆห,หรือว่าเครียดๆเนี่ยมันผ่อนแล้วก็เบาลงใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของภาษาเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้เกี่ยวกับพวกสำนวนหรือว่าแสลงในวัฒนธรรมหรือภาษาเขามากขึ้นครับแล้วก็พูดถึงเรื่องภาษาเนี่ยมีมันเป็นเครื่องมือที่มันยูนิเวอร์ลมากเลยเนาะ <c oughs> เหมือนกับอีโมติคอนหรือว่าอีโมจิหน้ายิ้มทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรโดยไม่ต้องเรียนรู้ว่ายิ้มเท่ากับสไมล์ เลิสมาเท่ากับยิ้มถูกไหมใช่พอเห็น<ะ>รูปปั๊บเรารู้เลยว่าอ๋อกำลังยิ้มกำลังอารมณ์ดีอยู่แล้วก็ะระหว่างแบบ smile smirk ต่างกันยังไงเราต้องไม่ต้องเรียนรู้แต่พอเห็นสีหน้าในตัว e m o t i c อ n หรือ emoji แล้วอะเราเก็ message ทันทีพราว่ามีมก็ทำหน้าที่คล้ายกันเพียงแต่ว่ามันมีดีเทลมันมีสตอรี่มันมีสับสํานวนบางอย่างซึ่งเฮ้ยน่าเอาไปใช้ในทุกคนแล้วถ้าสมมติเกิดวันนี้ใครยังใช้มีมได้แบบไม่ เต็มที่มันมีวิธีในการใช้ก huh. ็ค mm ือเราต้องรู creator, maker, ้ก so we so you so mm ่อนว่ามันคืออะไรแล้วก็เราสามารถทำมีมด้วยตัวเองได้ด้วยนะลองเสิร์ชคําว่ามีม generator มีม creator มีม maker หรืออะไรทำนองนี้นะครับจะเจอแบบเว็บหลายแห่งมากซึ่งสามารถทำให้คุณเนี่ยสร้างมีมได้ด้วยตัวเองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีมที่เขาคิดทิกันอยู่แล้วเราก็เอามาใส่มาเอามา personalize ใช่เป็นของเราอารมณ์เหมือนว่าเขามีรูปมีเทมเพลตอะไรแล้วเราก็ใส่แคปชั่นใส่ข้อความไปเองเป็นมีมของตัวเองเลยครับวันนี้เราเน้นที่มีมที่เป็นแบบใส่แคปชั่นแล้วกัน้องเออเราจะได้รู้ว่ามีมอะไรที่น่าสนใจแล้วคุณนําไปใช้ได้บ้างนะครับแล้วแต่ละอันมันทํางานอย่างไรมีทั้งหมดสิบสองมีมพิถีิศในวันนี้พี่ฟ้าเลือกอันแรกมาเลยใช่ไหมเพราชอบแมกแล้วมันชอบมากแล้วมันภาษามากๆเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ทุกคนเจอตลอดเวลานะคะอันนี้ ไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าที่เป็นรูปสไปเดอร์แมนแล้วก็ชี้เป็นสไปเดอร์แมนหลายๆคนเพราะว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับแบบมาเวลเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมี iverse, มัลติเวิร์สมีสไปเดอร์เวิร์สอ่ามีสไปเดอร์แมนมาเรียงกันแล้วก็ชี้แบบอ่ะคนนี้ก็สไปเดอร์แมนคนนี้ก็สไปเดอร์แมนมันก็จะมีมีมาหนึ่งค่ะที่เป็นคานําภาษาอังกฤษที่หน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็ออกเสียงคนดูก็ไม่แน่ใจอะว่ามันออกอยังไงก็เลยชี้กันบอกว่ายากงงสับสนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีมเนี้ยมันมันมันจะ ถูกตั้งชื่อว่าสไปเดอร์สไปเดอร์แมนพอยติงใช่ไหมสไปเดอร์แมนพอยติงก็คือมีสไปเดอร์แมนหลายตัวแล้วก็ต่างคนต่างชี้กันประมาณว่าแกนั่นแหละหรือแกเป็นใครวะ oui. เออมันจะสร้างความสับสนเพราะฉะนั้นมันเป็นมีมแห่งความแบบอีหยังวะตกลงยังไงกันแนะ่มันจะมีเซนประมาณนั้นแล้วก็มีการ,บราาแบบว่าพอยต์ฟิงเกอร์หากันใช่ค่ะเช่นตัวอย่างที่เราเอามาให้ทุกคนดูเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่คำว่า thought though thought through throughout thorough tough อืม oh. หน้าตาคล้ายๆกันค่ะ <Huh. S 2> แต่ว่าอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ <Right. S 2> ความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วย อยากฝึกอ,ออกเสียงก็เริ่มจากมีมนี้แล้วก็ไปเสิร์ช <laughs> แล้วก็เปิดลําโพงฟังได้เลยว่าอะไรอ่านว่าอะไรดีนะดีะนะอันนี้มันก็อย่างที่บอกว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งเขียนว่าคําเหล่านี้ในภาษาอังกฤษหน้าตาคล้ายกันแล้วก็สร้างความสับสนเป็นอย่างมากมีดังต่อไปนี้ <laughs> มันก็จะดูแบบ <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> อ่าน <c oughs> แล้วมันดู <c oughs> เป็นพารากาแบบนี้กูอ่านตําราเรียนบววันนี่ย <c oughs> เอามาใส่มีมปั๊บมันดูน่าสนใจขึ้นทันทีและรู้เลยว่าเราต้องการสื่อสารอะไรต้องการสื่อสารความสับสนว่าเฮ้ยตกลงมันยังไง แน่ว่เออเนี่ยคือคือประโยชน์ของมีมนะครับโอเคพี่บิ๊กมีอีกอันนึงมานําเสนอซึ่งเป็นมีมที่ฮิตมากเลยฮิตสุดๆแบบติดอันดับท็อป5ของมีมบอกว่าตลอดการนะครับก็คือ Distracted Boyfriend อ่าทุกคนต้องเคยเห็นแน่นอนใช่นะครับ Distract ก่อนแปลว่าอะไรครับคำนี้ Distract distraction ก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจการไม่โฟกัสไม่เพ t เทนชันเสียสมาธิประมาณนั้นนะครับก็คือแบบกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ ถูกดึงความสนใจออกไปนั่นคือ being distracted ใช่ไหมครับเป็น boyfriend ที่ถูกดึงความสนใจออกไปภาพก็คือจะมีหญิงสาวชุดแดงคนหนึ่งกำลังเดินมาทางกล้องดูเบลเบลหน่อยนะครับดูเป็นหญิงสาวสวยๆแล้วก็มีแฟนหนุ่มกับ แฟนสาวที่กําลังเดินออกไปจากกล้องแล้วทนาดน้นแฟนหนุ่มก็หันกลับมามองสาวชุดแดงด้วยสีหน้าแบบอู้ปากแบบอู้อู้วสวยมากในขณะที่แฟนสาวก็ทําท่าบอกว่า What the fuck คือบอกว่านี่เธออยู <c oughs> ่กับฉันนะยังกล้าไปมองคนอื่นอีกเหรอ <c oughs> อ่ะเซนส์นี้นะครับถูกเอาไปใช้แบบหลากหลายมากๆ, <c oughs> ๆประมาณว่าเราถูกแบบดึงความสนใจด้วยอะไรนะครับเช่น สมมตินะครับอันแรกเลยตัวอย่างก็คือหญิงสาวคือมีม e s นะครับตัวผู้ชายก็คือมีก็คือตัวฉันแล้ว uh, girlfriend ก็คือ well crafted original jokes ก็คือเป็นมุกที่ถูกบอกว่าประพันธ์ขึ้นมาอย่างดีและอย่างบอกว่าเฉียบคมสวยงามมากๆนะครับแต่แทนที่เราจะสนใจมุกที่แบบถูกแต่งขึ้นมาอย่างดีเราไปสนใจมีมซึ่งมันมเป็นอะไรที่มันง่ายมากเลย <laughs> เออนะครับอันนี้ก็เป็นการบอกว่า มันคือการไป pay attention ในสิ่งที่ไม่ควรจะให้ความสนใจกับมันประมาณนั้นนะครับอันต่อไปนี้คือพี่ฟ้าอธิบายดิอันถัดไปนะคะผู้ชายเนี่ยก็เป็นตัวชั้นอยู่เป็นมีนะคะแต่ว่าผู้หญิงที่เป็นแฟนมาด้วยเป็น writing a story การเขียนเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึง่งมันต้องลงน้ำผักน้ำแรงแล้วก็แบบใช้เวลากับมันมส่วนหญิงสาวชุดแดงเนี่ย writing a blog about stories ก็คือเหมือนเขียนบล็อกแล้วก็คอมเมนต์เรื่อง original story เขาแหละจริงๆหลายคนเป็นนะผมเราเป็นนักเขียนมาก,ก่อนล้วก็คเคยเหมือนกันแล้วนักเขียนหลายๆคนก็เป็นคือแทนที่จะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปตั้งใจเขียนแล้วให้จบไม่ไปเขียนบล็อกเกี่ยวกับการเขียนเรื่องของตัวเองว่าวันนี้เรื่องราวมันยากเหลือเกินวันนี้มี writers block วันนี้บอกว่าอุ้ย <ถ Lum. S 1> วันนี้เขียนลื่นไหลมากคือแทนที่จะเอาเวลามาเขียนบล็อกเหล่านี้มึงไปเขียนเลอกมึงให้จบก่อนไหมใช่ <S <s <ๆ S 1> อ่านี่คือตัวอย่างของของหญิงสาวชุดแดงที่เป็น distraction นะครับก็คือดันไป เขียนบล็อกเกี่ยวกับการเขียนเรื่องใช่ไปเขียนฟิก <f ix> ตัวเองให้จบก่อนจริงหรือว่าเนี่ยพอพี่บิ๊กยกตัวอย่างเนี้ยอ,อยากจะสร้างมีมตัวเองเลยนะยังไงคือเป็นฟิลแบบชนันเป็นผู้ชายแล้วการบ้านก็คือเป็นแฟนสาวที่มาด้วย <c oughs> ส่วนหญิงสาวชุดแดงก็คือโพสบทนลงเฟซประมาณว่าแทนที่จะเวลาไปทําการบ้านให้เสร็จก็นั่งบ่นเหนื่อยนู่นนี่นั่นไม่เสร็จสักทีความความแบบดิวตี้ของมีมมันคือเป็นประสบการณ์ที่ใครใก็มีมันไม่ใช่ประสบการณ์ ซับซ้อนมันช่ประสบการณ์ยูนีขนาดนั้นทุกเคทุกคนนะเคยเจอเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ว่าคุณสามารถจะเอาประสบการณ์ของคุณเนี่ยมาเขียนเป็นแคปชั่นไม่ต้องแต่งเป็นเรื่องด้วยนะแค่เป็นแคปชั่นมาใส่ในมีมในจังหวะแล้วก็ในจุดที่มันถูกต้องได้หรือเปล่าอย่างอันต่อไปนี้เนี่ยหลายๆคนที่เป็นนักอ่านต้องเคยเจอคำนี้ดี Word of the เด y เสนอคำนี้ด้วยคำว่ากองดองเออซื้อหนังสือไปเราไม่อ่านถูกตัวชั้นนะครับแทนที่จะไป เราสนใจแฟนสาวซึ่งคือ unread untouched books I have I have sitting at home ก็คือหนังสือที่ซื้อไปกองไว้แต่ไปดูอะไร New books at book store ซื้อใหม่เก่งใช่ซื้อใหม่เก่ง, <c oughs> กงแต่ไม่อ่านนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ห <c oughs> รือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ADHD นะี ADHD be like ฉันก็คือ literally anything ให้ความสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ important conversations ไม่ไปนสนใจมันอ,อย่างนี้เป็นต้นันนินสมาธิสั้นนะเนาะสนใจทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่คุยอยู่หรือว่าต้อง Important thing ถูกต้องดังนั้นเนี่ยมันมีมีเฟรมเวิร์ที่ง่ายมากกับการใส่มีมก็คือใครนะครับอาจจะเป็นตัวชั้นอาจจะเป็นตัวละครสักคนหนึ่งนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจและสิ่งที่ดึงความสนใจออกไปอย่างไวน่าให้อภัยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเก็ตเฟรมเวิร์กนี้เราก็จะสนุกสนานกับมีมได้นะครับไปที่มีมที่3ที่ฮิตสุดๆเหมือนกันครับพี่้าครับ hard to swallow pills ถ้าแปลตรงตัวก็คือ i พิลก็คือเป็นยายาเม็ดส a l l โลก็คือกลืนฮาร์ดก็คือยากมันฟีลเหมือนยาขมแบบสิ่งความ,มจริงที่มันกล้ำกลืนได้ยากอะไรเงี้ยไม่อยากจะยอมรับมันก็เปรียบเทียบไงก็คือสิ่งที่มันกลืนยาก <S <S อ่ะก็คือเราไม่อยากยอมรับไม่อยากจะรับเข้าไปในร่างกายทั้งๆที่ทยาเป็นสิ่งที่ดีนะ เป็นสิ่งที่สมมติเกิดเรารับเข้าไปเนี่ยมันจะ fix problem มันจะแบบแก้ไขมันจะทำให้เราหายป่วยแต่ว่ามันกลืนยากเหลือเกินเพราะว่ารสชาติมันขมหรือว่าด้วยเหตุผลใดๆต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเปรียบเทียบกับความจริงที่ไม่อยากจะยอมรับเลยใช่ถ้าเราไปดูมีมนะคะรูปแรกด้านบนเนี่ยก็จะเป็นมือ <c oughs> แล้วก็ถือขวดยาแล้วก็เขียนเลยฉลากว่าเป็น hard to swallow pills <c oughs> เป็นยาที่มันยากที่จะกล่อมกลืนเข้าไปยอมรับเข้าไป ส่วนอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นมือแล้วคันนี้มียาอยู่ในมือละแล้วก็จะมีข้อความบอกว่าไอความจริงที่มันก้ำกืนได้นยาคืออะไรเช่น you can't keep everyone you love around you forever ดูรู้สึกแบบขมขื่นขึ้นมาใช่ไหมก็คือเราไม่สามารถทําให้คนที่เรารักเนี่ยเขาอยู่กับเราไปตลอดชีวิตได้วันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปอาจจะบอกลากันหรือว่าจากโลกนีไปมันเป็นแบบ harsh truth เน่ยเป็นความจริงที่แบบโหดร้าย ความจริงที่โหดร้ายประมาณนั้นนะครับหรือว่านี้ไหม to Swallow p i ิ l ช่องแรกช่องที่สองบอกว่า looks matter <c oughs> เราอาจจะมีแบบคุยกันในสังคมว่าเราไม่ควรปล่อยให้รูปร่างหน้าตาภายนอกเป็นแบบว่าตัวตัดสินความสามารถดูจะ beauty from the inside อะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงที่ทุกคนต้องยอมรับก็คือเฮ้ยรูปร่างหน้าตาภายนอกสำคัญนะเว้ย <c oughs> ไม่สำคัญไม่ได้มันสำคัญเพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกที่คนเห็นนะ ใช่จริงยิ่งไปทำงานเนี่ยฟ้าโดนบ่อยเลยเรื่องของ grooming เวลารับ brief บางทีเขาจะเขียนเลยว่า excellent grooming ไปทำงานถึงแม้เป็นล่ามนะคะเพราะว่าการที่เราแบบ care l o o มันเหมือนโชว์ว่าเรา professional หรือมัน reflect แบบ คุณค่าที่เรายึดถืออะไรบางอย่างจากภายในสู่ภายนอกนั่นแหละแล้วก็ reflect ตัวลูกค้าที่เราทำงานด้วยด้วยนะครับดังนั้นก็ looks matterlooks matter ก็คือต่อให้ไม่อยากยอมรับก็ต้องยอมรับนะครับหรือว่าอันนี้ไหม hard to swallow peel oh. ช่องที่หนึ่งช่องที่สอง you can't make someone love you oh. ต่อให้เราดีกว่าเขาแค่ไหนพยายามแค่ไหนเราก็ไม่สามารถบังคับใจใครให้มารักเราได้ จงยอมรับซะนะครับเป็น hard to swallow p i l l หรือว่า you're prick to somebody คาว่า a prick น่าสนใจแต่ว่าหยาบใครนะคำนี้แต่ว่ารู้ไว้ก็ดีจะได้ระวังนะครับแปลยังไงให้ไม่หยาบดี a prick เนี่ยมันจริงๆถ้าสมมติเกิดแปลแบบในบริบทมันคือ a d i c t นั่นเองอุ a prick ก็คือ a d i c t นั่นเองแล้วเวลาเราบอกว่า you're you're a dick ก็คือ you're a jerk แกเป็นคนที่แบบเลวร้ายแกมันคนห่วยแกมันคนเหง่สวยนั่นคือ uric นะครับแต่หัวหอ o uric uric ก็ความหมายเดียวกันก็คือแกมันห่วยแตกเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ดีแค่ไหนในสายตาของคนแบบเป็นล้านเราก็จะเป็นคนที่ห่วยแตกสําหรับคนบางคนอยู่ดีก็คือต้องมีบางคนที่เกลียดเราหรือว่าใช่หรือว่าโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะเป็นคนเหง่สวยสำหรับใครสักคนหนึ่งในโลก นะครับอันน like, exactly. uh, so like ี้ก็เป็น harsh truth เนะเป็น hard pill to swallow เหมือนกันนะครับอ่ะมีถัดไปอันนี้ฟ้าก็ชอบ expanding brain วันนี้สนุกนะเป็นรูปสมองแล้วก็สมองเหมือนค่อยๆพัฒนาการมีวัฒนาการจากสมองน้อยๆแล้วก็แบบเริ่มมีไฟติดและเริ่มเรืองแสงออกมาแล้วตอนหลังก็แบบเซลล์ประสาทอะไรเรืองแสงหมดแล้วก็มีแสงออกมาจากหัวแล้วค่ะก็คือมันเหมือนเป็นการบอกว่า ตอนแรกก็ดูดีดูฉลาดฉลาดขึ้นแต่ว่าเหมือนเป็นการเสียสีอะ่ะ <c oughs> ถ้าทําแบบนี้เราจะดูดีขึ้น <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นมันคือมันเป็นการใช้สมองในขั้นแบบน้อยๆและใช้สมองมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> แอดวานมาขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูตัวอย่างไหม <c oughs> ได้เลยพี <c oughs> ่ฟ้าชอบเป็นไหนเราคัดมาหลายอันมล้เอาแบบธรรมดาก่อนละกันเอาแบบหัวเราะอใช้สมองนิดหน่อยถ้าขำเราก็พิมพ์ว่า L O L laughing out loud ก็ใช้สมองขึ้นมาอีกนิดนึงแบบตลกมากก็เป็น L M A O ก็คือ Laughing my ass off ขำจนตุดหลุดก็คือขำโคตรขำมากไปอีกหน่อยขำก็นั้นอีกก็จะเป็น Laughing my fucking ass off ก็คือเติม fucking เข้าไปเพื่อเป็น intensifier นะครับส่วนอันสุดท้ายคือปรินิพานไปเลยแบบแบบนั่งยานไปเลยก็คือ พิมไม่รู้เรื่องแล้วหัวเ,หเราะไม่เป็นภาษาแล้วนะจนแบบพิมเปนแบบบลบบเออเคยเป็นไหมคะเนี่ยถ้าสมมติเกิดเราจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นพารากราฟอะอธิบายยังไงหรอนั่นเลยมันไม่แล้วมันก็ไม่ขำด้วยคือบอกว่าตอนแรกเราก็จะขำน้อยๆด้วยคําว่า L O L จากนั้นเราก็จะขำม,มากขึ้นด้วยมันไม่ขำม,มากมันต้องใช้มีมแบบเนี้ยมันถึงจะแบบจบใช่ถูบะจบเลยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยสเสน่ห์ของมีมคือเราไม่ต้องแบบพูดพูดแบบ เยินเยอไม่ต้องพูดยาวแล้วสื่อสารด้วยภาพเอา v i s u a l ใช้ v i s u a l นะครับเรือนนี้ก็ชอบนะมันดูแบบเข้าทางแบบภาษาอังกฤษ,กษพวกเราคือขั้นขั้นเบสิกเลยก็คือใช้ Who ต่อไปก็แบบอุ๊ยใช้ฮูมเป็นด้วยอขั้นต่อไปเป็นฮูมามาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้คือแบบ แซทไทยละเขาเสียดสีไม่มีจริงนะใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบพวกภาษาเก่าๆเหมือน a m o n แล้วก็เป็น among st เติม st แล้วดูแบบฉลาดดู formal มันมี among amidst อย่างนี้เนาะเออมันเป็นคำที่แบบเมีมั่วไปหมดดูฉลาดเออแล้วก็ขั้นสุดเลยก็คือ h o m ส s แล้วก็มี apostrophe d อีกทีหนึ่งซึ่งก็ไม่มีนะในโลกนี้นะเอันนี้เอาไว้แบบเสียดสีพวกแบบเขาเรียกอะไร ชอบใช้คําใหญ่หรือว่าใช้ภาษาในการแบบชวางวางตัวว่าเหนืออะไรอย่างเงี้ย,ยมันมีแบบยาวด้วยนะคะพี่บีมันจะเป็นแบบ people u s e to whom <laughs> to ใช่ในห่งอ,<ๆ>อันแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่มันเป็นการประชดประชันอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็คืออสมมติอันแรกเลยก็คือ finishing projects ทำงานแล้วก็ทำโปรเจกต์จนเสร็จอันดับที่สอง a a n abandoning projects ก็คือพอทำงานเสร็จปั๊บก็เลิกละเท เค <Okay. S 2> งกลางกลางคันนะครับสมองเราประทภทสาคือ starting new project before finishing the last one ก็คือยังทำงานไม่เสร็จแลยมึงเริ่มโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วนะครับแล้วอันที่4คือล้ำสุดๆคือแบบผลิตโปรเจกต์ออกมามากมายโดยที่จริงๆเราไม่เคยทำอะไรเลยนะครับขึ้นโปรเจกต์เก่งแต่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ <laughs> เอออันนี้มันก็เป็นเหมือนกับแบบ เป็นวิวัฒนาการในการแบบขยับขึ้นไปทีละขั้นแต่ว่ามันเป็นการเสร็จสีทั้งหมดเนาะใช่โอเคมีอันนึงตลกตลกเกี่ยวกับความรักด้วยนะเหรอ,อยังไงใช้สมองแบบน้อยๆหรือว่าปกติก็คือเลิกการสมมติ breaking up with um, your girlfriend face to face เลิกการมาเจอกันแล้วก็บอกเลิกอบอกเลิกกันต่อหน้าใช่ล้าไปหน่อย breaking up on the phone บอกเลิกโทรศัพท์ไปบอกเลิกอันนี้ก็ไม่โอแล้วนะก็ไม่โอหนักกว่านั้นอีก breaking up with your girlfriend by changing your status on Facebook to be single <laughs> บอกไม่ <laughs> บอกอะไรเลยเหรอ <laughs> อยู่ดีๆก็เปลี่ยนสถานะใน Facebook เป็นโซน <laughs> ล้ำขัข้นสุดโคตรแบบ passive aggressive <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> ออแล้วมีคั้นล้ำสุดไหมมีขั้นตะหมองเรื่องแสงเลยนะ breaking up with your girlfriend by setting up a tinder profile and write in the description I broke up with my girlfriend โอ้โแรงมาก <Ooh. S 1> เข้าแอป dating งแอป tinder แล้วก็เข้าไปเขียนประวัติว่าเลิกกับแฟนแล้วจ้ะเนี่ยมันเป็นการบอกบอกเป็น สเต็ปล้ําขึ้นเรื่อยๆใช่แต่เห็นด้วยความล้าแบบเหมือนยากด่าว่ามันแย่ขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ลองเอาไปใช้ดูอย่างที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้ทุกคนน่าจะเคยเจอกันมาแล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถแคปเจอร์ความรู้สึกของคุณกลายเป็นแคปชั่นแล้ววางออกไปในมีมอย่างถูกต้องหรือเปล่าอันต่อมาน่าสนใจมากน่าสนใจตั้งแต่ชื่อมีมด้วย first world problems ปัญหาของโลกที่หนึ่งคืออะไรครับก็โลกที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วไงแล้วจะมีปัญหาหรอ เพราะว่าคนคนในโลกที่หนึ่งอ่ะคือสบายไม่ต้องบอกว่าดิ้นรนไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะมีกินหรือเปล่าไม่ต้องกังวลว่าน้ําที่กินนี้จะทําให้เป็นอะฮิวาตายไหมอะ,อะไรเงี้ยก็เลยครีเอทปัญหาเก๋ๆขึ้นมาเพื่อทําให้ตัวเองแบบกังวลเล่นโอเคเช่น first o r l d problem <c oughs> มันคืออ่ะ <c oughs> อันแรกก็คือ one pillow is too low และวก็ลังันทาข้างล่างคือ two pillow is too high ก็คือนอนหนุนหมอนอันนึงก็ทุกวันนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของชีวิตคืออะไรครับเอ่อจำนวนหมอนที่ใช้ครับคือหมอนใบหนึ่งอ่ะก็เตี้ยไปแต่หมอนสองใบก็สูงไปครับเป็นปัญหาที่แบบทําให้ชีวิตผมแบบไม่เป็นสุขเลยจริงๆเนี่ย first world problems คือนี่คือสิ่งที่มึงกังวลเลย first world problems ทุกคนมีแล้วก็เพื่อนของทุกคนต้องมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วอย่างที่ต้องสังเกตนิดนึงนะมีแม ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องแต่มงแต่มาอะไรเลยถูกไหมวันพิโลอีสุโลทูพิโลอีสก็ได้ทูไฮไม่ต้องอาใดๆเฟิร์สเวิร์ลป๊อปป๊อปไงซึ่งมีม่มีจะมีซีเรียสเลยในเรื่องของแบบแก้มมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดรู้สึกว่าโหผมจะสร้างมีมได้อย่างไรในเมื่อแกรมมาผมมแข็งแรงนี่ตัวอย่างนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับก็เอาไฮอยู่แล้วนาอไม่เป็นไรใช่อันนี้ฟ้าชอบเกี่ยวกับแหวนอไมเนนกคลั my e n ง a g e นะนะ <laughs> yeah. <laughs> my engagement ring mm. is so big mm. my hand doesn't fit into my winter gloves Wait, when man man yeah? five, mm. first of problem the distance from my running shorts pocket to my ears is longer than the length of my headphones ทำยังไงดีอระยะทางระหว่างกระเป๋ากับหูอะมันสั้นกว่าหรือยาวกว่ามันมันยาวกว่าความยาวของสายหูฟังของเราอะแล้วเราจะวิ่งยังไงวิ่งอย่างนี้หรอ what first world problems เขาไม่น่าอยู่ first world นะถ้าคิดได้แค่เนี้ยเหมือนแบบเขาไม่น่าจะอยู่ใน world นี้เลยนะครับก็ใส่หูฟังไร้สายสิโอเฮ้ยตรงเนี้ยจังหวะนี้ถ้ามีลูกค้าเข้าจะดีมากเลย ได่ไหมคะถ้าลูกค้าครับถ้าสมมติเกิด <c oughs> อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของรายการเรานะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับทางช่วงท้ายวิดีโอจะขึ้นบริษัทแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับ ครับโอเคเราจะสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์แล้วก็เ example ได้เข้าได้ทุกปรดักต์เลยอันที่ oh. 6คือ Drake ครับ Drake นี่ก็ศิลปินดัง <laughs> แล้วก็เพลงนี้เพลงเดียวเลยนะครับ Hotline Bling นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ uh huh. ก็จะมีภาพสองภาพนี้ซึ่งถูกเอามาใช้สัหแับทั่วโลกมาก basically มันคืออะไรอ,อันแรกมันคืออย่างนี้แล้วที่สก็คือถูกต้องนะครับก็คือ reject กับ approve uh huh. อันนี้ไม่เอา อันนี้ดีมากแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่มีมอยากจะบอกนะครับตัวอย่างก็เช่นไม่เอาก็ going to work ไปทำงานไม่อยากไปแต่ going to work to pick up my paycheck ไปออฟฟิศไปทำงานไปเอาตังค์อเคเหลือนี้หม eight hours of sleep ไม่เอานอนแปดชั่วโมงอ่ะไม่เอา I'll just watch one more episode ขออีกสักหนึ่งอพีก่อนนอนไม่ต้องนอน8ดชั่วโมงก็ได้สรุป8 e ดอีพีได้นอนจ้ะหรือว่าบอกว่าของนี้ราคา70เหรียญไม่เอาไม่ซื้อ69.99เโอเคทันทีดูมันยังหกอยู่ไงมันดูไม่แพงเนาะมันดูแบบราคาดีขึ้นไปทันทีครับมันน่าไปเป็นเฟิร์สเวิร์เพราแบบนั้นเนี่ยอย่างงี้เป็นต้นจริงๆแล้วมันก็แค่ต้องการว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่ว่าทําให้มันแบบเป็นมุกอะ แล้วก็เอาแค่คำมาใส่ในนีจบเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจ w i t d flex but okay อ,อันนี้เคยเป็นเคยเป็นประโยคที่เราเคยเามาพูดในรายการด้วยนะครับเขาว่า flex ก่อนมันคืออะไรครับอวดขิงเบ่งกล้ามโชว์ใช่ show off ถูกไหมม,มันคือสิ่งที่เราแบบขิงเขา brag หรือว่า boast เกี่ยวกับอะไรนะครับ w i t h <Weird. S 1> flex ก็คือมึงอวดน,นี่คือเรื่องที่เอามาอวดกันหรอ weird ก็คือแปลกๆแบบอะไรอะ weird Okay. But, but okay if it if it works for you <laughs> okay <laughs> <laughs> ถ้าเกิดแบบจะภูมิใจกับเรื่องนี้ก็ไม่ว่านะ <laughs> ตัวอย่างตัวอย่างนี้ต้องพี่วิกเล่าเลยตัวอย่างแรบกบ <laughs> <laughs> ประการแรกชอบหน้าของมาร์ควอลเบิร์กอดีไหมกับวิดแฟล็กส okay ์บัดโอเคแล้วก็ทำหน้าแบบทำหน้าลำบากใจนิดนึงแต่ก็โอเค okay. ไม่เป็นไรนะครับเออทาหน้นนงงๆจมูกบานแล้วก็ใช Brett แบ a a ค a มา Denies Assault Allegations in exclusive Interview with Fox News mm hmm. ะครับก็คือออกมาปฏิเสธเรื่องเกี่ยวกับการบอกว่าคุกคามทางเพศที่เขาถูกกล่าวหาอยู่นะครับโดยเขาบอกว่า I was a virgin in high school and many years after พูดอย่างภูมิใจอย่างภูมิใจมากว่าตอนสมัยยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่ผมยังจิ้นบริสุทธิ์ไม่เคยมีใครมาเอาผมเลยครับ แล้วอีกหลายปีต่อจากนั้นก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแบบบอกเพื่อใช่นี่คือสิ่งที่แบบพาวลี่พรีเซนต์เหรอเออมันคือคำนี้คือแบบนี่พาวลี่พรีเซนต์เหรอแต่อันนั้นมันเป็นสัพท์ที่แบบเก่าแล้วเนาะแบบเวทแฟล็กแบบโอเคโอเคเวทแฟล็กแบบนี่นี่คือเรื่องที่เอามาอวดกันเหรอแล้วอันหนึ่งที่เจอแล้วขมากเป็นซีนจากหนังเป็นพิมพ์จากหนังที่หนูน้อยชื่อโคะนะโคใช่ไหมบอกว่า I see dead people อันนี้เป็นฉากพีคของ Stick Sense เลยนะใช่ <laughs> แล้วก็ดันมีคนนิสัยไม่ดีคนหนึ่ง <laughs> เอาเอามีนี้ไปใส่มันก็เลยขำเลยแทน <laughs> ที่จะบอก intense เนาะ <laughs> r e flex แบบโอเคโอเคเอามาอวดกันเรื่องเห็นผีเหรออ,อะไร oh, อย่างเงี้ยโอเคเก่งเก่งเนี่ยบางบางครั้งมีมันเกิดจากแค่เอาประโยคไปใส่ในรูปที่มันมีกันอยู่แล้วก็ได้นะเพื่อไปเปลี่ยน message มันแล้วก็เอามาดูกันขำๆ น่นก็สามารถจะเป็นมีมขึ้นมาได้ทันทีแล้วนะครับอครับอันถัดไปทุกคนก็น่าจะเคยเห็นเหมือนกันน้องแมวคิดมากคิดมาก A woman yelling at a cat อ่าถ้าเกิดจะเสิร์ชเสิรอันนี้ได้เลย woman yelling at a cat เนาะเป็นผู้หญิงที่เยวแบบตะโกนแล้วแบบออกรถออกชาติมากแล้วก็ชี้ไปที่แมวซึ่งอันนี้รู้สึกมาจากบอกว่า Real Housewife อะไรสักอย่างเือรายการแบบ Reality Show ของอเมริกานะครับก็เป็นผู้หญิงที่บอกว่ากําลังชี้แล้วก็ด่า แล้วก็ช่องที่สองทางด้านขวามือก็จะเป็นรูปแมวที่กาลังบบกลับไปก็คือเป็นผู้หญิงทะเลาะกับแมวนั่นเองแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการแบบ argue กันทะเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องบางอย่างนะครับอ่ะดู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 ตัวอย่างเช่นอันนี้ก็ดูเป็นแบกว่าภาษาภาษาเหมือนอะไรเข้าทางคำดีๆเหมือนนะเออ you said no more books แล้วแมวก็ถามแมวก็ทียงกับบอกว่า I said no more books เออ คอมมาเดียวก็คือความหมายเปลี่ยนนะครับเหมือนผู้หญิงเขาบอกว่าอ้าวเมื่อกี้บอกว่า no more books แบบไม่เอาหนังสือเพิ่มแล้วไงแล้วแมวบอกไม่ใช่บอกว่าไม่เอาหนังสือมาเพิ่มอีกอ no comma more books อ่าอย่างนี้เป็นต้นมันดูแบบเนร์ดภาษามากเนร์ดภาษามากหรือว่าหรือว่าอันนี้ไหมมันก็จะมีรูปเอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วผู้หญิงก็บอกว่า home home แมวก็เถียงกับบอกว่า home home เนี่ยถามว่ามันเป็นสาระอะไรกับชีวิตไหมไม่นะแต่ตลกไหมตลกนะตลกไหมก็ตลกตลกนะเออนึกถึงเรื่องจริงเลยเคยมีคนที่ไม่บอกชื่อแล้วกันเขาเถียงกันว่าร้านเนี้ยมันเชื่ออะไรอีคนบอกมิวมิวอีคนบอกไม่ใช่กาเบกาเบไปเจอกาเบใช่ ได้หรอเนี่ยเอาพเอามาใส่มีแบบนี้มันก็ทําหน้าที่ของมันแล้วหรือ <ฮะ S 2> ว่าคือเริ่มมาจากรูปก็ได้นะเป็นรูปนกยูงใช่ไหมครับผู้หญิงก็บอกว่า it's called a peacock <as S 2> มันเรียกว่า peacock นกยูงแมวก็เถียงกลับมาว่า drag chicken มันเป็นไก่ที่แต่งแดกนะฮะไก่ได้สาระกับชีวิตไหมไม่ได้นะแต่ความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับเพื่อนที่เราส่งมีมให้อะอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะว่าเามีมึงตลกดีหรือเพื่อนอาจจะเกลียดเราเนะัะ <laughs> อะไรของเองนี่คะมีที่แบไก่แต่งเด็กคุณคิดได้เนาะใช่อันต่อไปนะครับ<า>เป็นเรื่องของแบบ two buttons ปุ่มสองปุ่มปุ่มสองปุ่ม,มบ่งบอกถึงแบบจะกดปุ่มไหนดี <laughs> ใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีปุ่มสองปุ่มแล้วก็มีข้อความบนปุ่มนั้นแล้วก็จะมีคนที่กำลังจะกดปุ่มแบบซับเหงือ่อ แสดง,งถึงความแบบหนักใจมไม่รู้ว่าจะกดปุ่มไหนดีมันสื่อถึงแบบ daily struggle บอกว่าความแบบลำบากใจรายวันวันนี้จะตัดสินใจยังไงดีอ่ะเป็นตน้นว่ายกตัวอย่างเช่นปุ่มฝั่งซ้ายเนี่ยเขาก็บอกว่า just get it done right away ทำให้เสร็จไปเลย Right away คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยส่วนปุ่มฝั่งขวาบอกว่า procrastinate to the last minute แล้วก็ดองไว้อย่างนั้นอ่ะจนนาทีสุดท้ายไปเลยดินพ่อขางหมูช่ำๆแล้วนี่ก็เหงื่อตกเอาอยังไงดีจะทำเลยหรือจะดองไว้ก่อนพี่ไม่เหงื่อตกนะพี่ก็กดปุ่มขวาทันทีเอ้าดองกันแล้วค่ะ เป็นคนประเภทว่าต้องไฟหล,ล่นก้นอวันไหนออมีริราเคิลเป็นกันหมดแหละ <laughs> แต่จริงๆ <laughs> มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนแบบวีเลตได้นะคร <laughs> ั <laughs> บโอ้โหเป็นเรื่องที่ยากมาก <laughs> แล้วข้างล่างก็เขียนแบบขึ้นแคปไปได้วยว่า students เป็นสิ่งที่นักเรียนเจอ <laughs> นักเรียนจะเจอ,จอแบบนี้นะครับหรืออันต่อไปเช่นอ่ะอันนึงคือ the boys อีกอันนึงคือ your girlfriend หลายๆคนจะเจอปัญหานี้คือแบบจะเลือกระหว่างยังไงระหว่างเพื่อนกับแฟนดีนะไปกับแฟนเพื่อนก็ด่า ไปกับเพื่อนแฟนก็ดาจะไปทางไหนดี The Boys หรือว่า Your Girlfriend อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องลองไปดูค่ะใช่ <laughs> <laughs> เราดูว่าไหนเงือตกกว่ากัน <laughs> ม,ม,มัอาจจะไม่ใช่เงือของแต่เป็นเลือดไหลเลยก็ได้นะครับ <laughs> ถ้าเกิดเลือกผิดอันนะอันนี้น่าสนใจมากมันเป็นปรากฏการณ์บนอินเทอร์เน็ตสุด, <laughs> สดๆข้างล่างคือบอกว่า the entire internet คือคนท้งอินเทอร์เนต็ตจะเป็นแบบนี้ <laughs> คือยังไงคือยังไง say a good comeback ก <c oughs> <your> ับ your แล้วก็ดอกจันอืมเอ้ยอันนี้อันนี้ต้องเรียกว่าต้องเข้าใจแบบวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวเน็ตประมาณหนึ่งค่ะ <c oughs> เออเขาว่า comeback ก่อน comeback เนี่ยมันคือการแบบพูดโต้อตอบกลับไปอ่า <c oughs> <c oughs> อ่ that's a good comeback คือสมมติแบบโดนเขาโดนเขาด่ามาเราด่ากลับแล้วแสบแล้วคมอย่างเงี้ยอู้ว่า h a t a good comeback เหมือนว่าเอ้ยตอบได้ดีแบบส่วนกลับได้ดี comeback มันคือส่วนกลับใช่ไหมครับ say a good comeback ก็คือแบบมีสติปัญญามีชาวปัญญาไวพอที่จะพูดโต้ตอบกลับไปแล้วแบบแสบแสบคมอะแสบคมแลดีดีอันนั้คือหนึ่งตัวเลือกตัวเลือกที่สองคือ you you apostrophe r e เพราะอะไรเพราะว่า คนจำนวนเยอะมากที่จะพอเถียงไม่ได้กูแก้แกลมมาแม่งเลยนอกป่ะนอกไหมจริงจริงเราเคยเห็นอะไรแบบเนี้ยปรากฏการแบบเนี้ยในสภา,าแล้วก็เคยเห็น <c oughs> หรือว่าในการทะเลาะกันคือแบบพอเริ่มเถียงไม่ได้ปับ๊บเริ่มไปด่าดเรื่องอื่น <c oughs> เริ่มไปปรับว่านิดพิกเรื่องอื่นเช่น <c oughs> ใช่สิปบปบแบบบบทันที่จะบอกว่าด่ากลับไปบอกว่าเขียนยูกับยูอายังเขียนไม่ถูกเลย ด่าคนละเรื่องผิดประเด็นแต่ว่าได้พูดกับได้ว่าว่าแบบใช้ภาษาไทยไม่ถูกอะไรอย่างงี้นึกถึงภาษาไทยเลยสมมติว่ามีใครด่าอะไรกลับมาแล้วเราแบบผิดจริงแต่ว่าด่าเขากลับไม่ได้เราก็จะแบบนะคะเขียนอย่างนี้ค่ะไม่ใช่นะคะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเพราะว่าเราเขียนด้วยคอนเทนต์ไม่ได้กูหาดูว่ะมันสะกดอะไรผิดบ้างวัดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เขียนแบบ you are กับ your ผิด <med> ใช่ไหมย่างสมมติว่า,วา your ที่แปลว่าของคุณกับ your ที่แปลว่า you you are ค,<ะ>คนจะชอบเขียนสลับกันหเหมือนนะะักฆะนักขะนี่แหละหหแล้วใส่ดอกจันเพื่อให้รู้ว่าเราแก้แนะเรานะเราแบบที่ถูกเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็รีฟรีออฟไปเลย <laughs> รีฟใสาออฟออกไปเลย อีกอันนึงก็น่าจะแอพพลายได้กับทุกคนโดยเฉพาะวัยทางาน <c oughs> มี2อปุ่มให้เลือกฝั่ง <c oughs> หนึ่งคือ more money เงินได้เงินเยอะๆได้เงินเพิ่มขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเป็น your soul <c oughs> จิตและวิญญาณของคุณค่ะ <c oughs> จะเลือกอะไร <c oughs> ใช่เอาเงินมากกว่าหรือว่าขายวิญญาณดีนะ เดี๋ยวลองไปเลือกกันดูค่ะครับ <laughs> ประมาณนี้นะครับ <laughs> ประมาณนีอน้อันต่อไปก็เป็นสิ่งที่แบบคลาสสิกมากคิดว่าน่าจะเป็นมีมในตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มันฮิตกันเลยนะครับ <laughs> ชื่อว่า success kid success <laughs> คือความสำเร็จ kid ก็คือเด็กนะครับ <laughs> ก็จะเป็นรูปเด็กน่ารักจมั่มประมาณนี้นะครับ <laughs> ก็เอาไว้แสดงถึงความสำเร็จ <laughs> บางอย่างที่ เหรอนี่คือความสำเร็จแล้วเ <laughs> หรอนะครับแต่ว่าไม่รู้แหละเราพราวกับเรื่องนี <Okay. S 1> ต้ตัวอย่างเช่น put a candy bar in a shopping cart without mom noticing ก็คือ,อแอบตอนไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยแอบเอาชอา็อกโกแลตใส่ลงไปในรถเข็นช้อปปิง้งโดยที่แม่ไม่เห็นแค่นี้ก็รู้สึก yes ประมาณนี้แล้ว oh. นะครับหรือว่าอะไรดีหรือว่า,วา arrives home music ends as you finish parking พอขับรถไปถึงบ้านปุ๊บเพลงจบพอดีเอออันนี้มันเหลือนรู้สึกแบบโอ้เป็นความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่แบบภูมิใจแบบเพลงจบพอดีเลยเออเพราะเคยเป็นไหมสมัยพี่ขับรถอยู่เออสมัยพี่ยังขับรถอยู่แบบถ้าเกิดกําลังฟังเพลงที่มันพอมากๆอย่างงี้พอถึงบ้านเสร็จปั๊บเพลงยังไม่จบคือกูนั่งก่อนไม่ลงจากรเหรอจบก่อนแล้วค่อยลงอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดแบบทุกอย่างมันแบบพอดีเป๊ะมันจะรู้สึกว่าโอ้่หเหมือนกับ เหมือนกับ time เอาไว้ประมาณนั้นนะครับ Weird flex but okay Yes exactly นี่ก็คือก็คือเป็นเป็นฟัง์ชันผมมีมีแสดงความภูมิใจในแบบที่บอกว่าไม่รู้แหละเราจะภูมิใจกับเรื่องนี้นะครับอีกอันนึงก็ฮิตเนาะ Batman ต้องเล่าความสัมพันธ์ Batman Robin ไหมคะต้องเข้าใจนิดนึงเนาะทำไมมันเป็น Batman why เออเหรอ Batman slapping Robin เออเหมือนแบบ โรบินมาบอกอะไรที่เขาภูมิใจแต่ว่าโดนแบทแมนตบหน้ากลับมาก็คือทำอะไรก็ดีไม่พอสักทีอะไรอย่างเงี้ยเช่นเขาโรบินมาบอกว่า I got B plus เอ้ยได้เกรด B plus แล้วแบทแมนก็ You ugly disappointment ได้แค่ไปยิงเหรอนี้เองวะ Asian p a r e n t เหรอไม่รู้เ Asian parents มากก็คือบอกว่าก็คนละอาจจะรีเลทเนาะอุตส่าห์ไปบอกพ่อแม่ด้วยความภูมิใจว่าโหได B บวกอย่างเงี้ย ยังดีไม่พอเอออีกก็โดนตบกลับมา You are disappointed m นะครับหรือว่าจะเป็น You mindful very mindful very demure แล้วก็โดนตบกลับมา I've had enough of this crap please stop โอ้ก็จริงค l e ล s ออันนี้ก็เอาไว้บอกว่าอะไรที่แบบเราไม่อยากจะทนแล้วเหลือทนแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะแค่ปฏิเสธเฉยๆอยากอยากจะตบกลับเพื่อให้รู้ว่าไม่เห็นตัวอย่างยิ่งนะครับหรือว่า AI is a real art too No it isn't โดยเดิสนตบกลับนะครับ AI ไม่ใช่ศิลปะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือโรบินอาจจะมาแล้วก็บอกว่า Pineapple on pizza is No ตบพวเก่าไปก็คือฝรั่งเขาไม่กินพายเวียดนะเขาไม่ได้กินพิซซ่าแล้วใส่ผลไม้ใส่สับปะรดมันก็แปลกๆหรือว่าใส่มะเขือเทศซ้อนเพ่มะเขือเทศก็ไม่ได้นะอ้าวเหรอโดนมองแรงอยู่เคยไปเที่ยวแล้วแบบขอสอส อ๋อมานถึงแบบใส่ extra ketchup างกี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาไม่จิ้มซอสกับพิซซ่าเขาไม่จิ้มพิซซ่าในซอสอะไรเงี้ยก็เ <S 2> <S 2> <S 2> นี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ใช้งานกันได้อย่างแพร่หลายแล้วก็ในทุกสถานกณ์เพราะว่านี่คืออินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตเป็นที่ที่เอาไว้ทะเลาะก,กันเอาไว้แสดงความเห็นแบบขัดแย้งกันฉันคิดอย่างนี้แกคิดแบบนี้คือผิดประมาณนี้มีมนี้ก็จะทําให้แทนที่จะนั่งเขียนแบบด่านจริงจังอ่ะ พอทำเป็นมีม่ะมันดูโอเคขึ้นเหมือนกันเนาะแล้วก็ทำให้เราบอกว่า get our point across แต่ว่าไม่ซีเรียสจนเกินไปไม่ซีเรียสไม่ได้แบบมีแต่เทกอะไรเงี้ยน่าเบื่ออันนี้คือได้อารมณ์ได้แบบแระออกไปเลยครับอันสุดท้ายนี่จะเป็นบอกว่ามีมที่ค่อนข้างนิชนิดนึ่งไม่รู้ว่าฟาคุณเคยไหมเลยครับยังไม่เคยเห็นเลยค่ะใช่ชื่มมีมคือ is this the pigeon i s this the p i g e o นก็คือนี่คือนกพิราบหรือนะครับ mm hmm. แต่ว่าภาพเป็นภาพแบบแอนิเมะแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งเ,เป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่แวน่นดูเนิ่นๆนิดนึงชี้ไปที่ผีเสื้อแล้วก็บอกว่า i s t h i s the p i g e o นนี่คือนกพิราบหรือซึ่งจริงมันมีที่มานะคือตามเนื้อเรื่องนี้ไปเสิร์ชไปเสิร์ชเอาเหมือนกันก็คือ คาแรคเตอร์ <Character S 2> ตัวนี้มันเป็นแอนดรอย์ข้างในมันคือเป็นเอเลี่ยนเพราะฉะนั้น mm. มันก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่ามันกําลังพยายามจะบอกคนอื่นว่าฉันเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นก็พยายามจะคอนวินส์ว่าอะไรเป็นอะไร mm. อะไรเงี้ยแต่ว่าข้อมูลคือผิดหมดนะครับ <c oughs> บอกว่านี่คือนกพิราบหรือซึ่งไม่ใช่นะครับเออมันก็เลยจะเอาไว้เป็นสิ่งที่สื่อถึงการนิยามอะไรผิดผิด mm. หรือว่าการนิยามอะไรที่แบบงงๆหรือแบบเหลววะ มาดูเป็นต้นว่านะครับมีมานี้อย่างที่บอกทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดนะครับก็คือไปแก้เท็กซ์แก้แคปชั่นเพราะฉะนั้นตรงที่มันเป็นตัวละครแสแวะนนะั้นก็จะเป็นอแมนก็คือผู้ชายนะครับอแมนแล้วก็ผายมือไปทางผีเสื้อแล้วก็บอกว่าเป็น a woman showing any amount of skin ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นผู้หญิงเผยผิวไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามทีคำถามคือ is this a consent นี่คือบอกว่ายินยอมพร้อมใจใช่ไหมทันทีซึ่งแบบ ผิดจ้ะผิดก็คือเป็นการนิยามอะไรผิดผิดงงง,งตักกะมึงคืออะไรแทนที่จะมาเขียนยาวๆว,ว่าตักกะวิบัตินะครับทําไมผู้ชายสมัยนี้ถึงแบบมันก็ดูแบบยาวอะ่ะคุณต้องเขียนยาวมาเขียนเป็นคำํคำๆแล้วก็แปะเข้าไปในมีมสื่อสารได้ทันทีเลยว่าผู้ชายแม่งบอกว่าเห็นผู้หญิงเผยผิวนหนึงอบอกอุ๊ยอันนี้คือยินยอมใช่ไน,นี่คือเชื้เชิญใช่ไหม อย่างนี้เป็นต้น então, ชายแคร่ชายแคร่แรไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนนะครับ่าหรืออันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คือยังไงฮะก็จากผู้ชายเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น p a r e เ t เป็นพ่อแม่แล้วก็ฝั่งที่เป็นผีเสื้อเนี่ยก็จะเป็นออนไลน์ e s t friend เป็นเพื่อนสนิททางโลกออนไลน์เขาก็เลยถามว่า is this a wanted criminal เป็นอาชญากรหรือเปล่าที่เขาตามตัวกันอยู่ใช่ไหมคือพ่อแม่เรื่องาที่แบบ เห็นรูปมีเพื่อนออนไลน์คือแบบนี่มันต้องเป็นอาจยากรแน่เลยมันต้องมาหลอกอะไรแกหรือเปล่าเนี่ยทันทีทันทีเออ is this p i k c h u ไม่ใช่เฮ้ยค a l l center หรือเปล่าขุยกบบใครอยู่เออนี่ยาวผิดตลอดเวลานะครับค่ะหรือหรือว่าเอออันนี้ก็ขำๆดีนะครับซึ่งผู้ชายตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแม่ก็คือมาไม่มานะครับแล้วก็ชี้ไปทางผีเสื้อนะครับบอกว่า literally any Pokemon ก็คือโปเกมอนตัวไหนก็ตามทีแล้วแม่ก็จะถามว่า is this Pikachu คือแม่รู้แค่นี้คือนี่พิกจูหรือเปล่าซึ่งโปเกมอนมีเป็นแบบเป็นร้อยๆตัวอะไรเงี้ยนี่พิกจูหรือเปล่าอยากวันเด่ออยากหาอะไรคุยกับลูกแกนี่พิกจูเหรอนี่คือความสนุกของมีมแล้วเรารู้สึกว่าเราในฐานะเป็นผู้เสพเมื่อเรารู้ว่ามีมแต่ละตัวมันทํางานยังไงเราก็จะได้รับสารเหมือนกับเราแบบรู้จักอีโมติคอนตัวนี้รู้จักสติ๊กเกอร์ลายตัวนี้ว่าอ๋อมันสื่อสารอะไรเวลาเรา ได้สิ่งเหล่านี้มากับเมสเซจจากที่อื่นจากเพื่อนมันก็จะเพิ่มความลึกซึ้งในการแบบว่ารับสารของเราใช่ค่ะแล้วก็ฟาว่ามันเป็นวิธีการเรียนภาษาแบบสนุกสนุก,นกไม่ได้แบบเครียดเครียดเนาะสมมุติว่าเราดูมีมครั้งแรกเราไม่เข้าใจแล้วก็ไปเสดความหมายก่อนอแล้วเริ่มแปลเริ่มอะไรมันก็เริ่มขำด้วยตัวเองได้ละก็จะภูมิใจแบบ y yes. มันจะมีเว็บไซต์เยอะมากที่รวมมีมไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคือมันมีที่ที่ทาให้คุณสามารถผลิตมีมด้วยตัวเองได้อ,อย่างพวกมีมเจเนอเรเตอร์หรือะไรต่างๆนะครับมันจะมีเซกชันของการรวมมีมอันเนี้ยที่ถูกคนเอาไปบอกว่าใช้หลากหลายมากมายซึ่งมันจะทําให้เราเก็ตทันทีว่าอ๋อเขาใช้กันแบบนี้เว้ยแล้วเมื่อเราเริ่มใช้เป็นเนะ่ะเราก็จะสามารถเอาไปใช้ได้หรือว่าอย่างน้อยไม่ได้ใช้เองก็ดูแลวเข้าใจอ่ะ มันก็จะสนุกขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะ,อ,ะอย่างที่บอกภาษาไปนมีวิวัฒนาการของมันตลอดเวลาผมว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแกรมม่านึงของภาษาออนไลน์ถูกอืมจริงค่ะออซึ่งมันก็จะ <grammar> เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะที่เป็นแกราม่าที่มีทั้งเท็กซ์แล้วก็มีภาพแล้วก็มี reference เชิงวัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่เราจะต้องแบบเข้าไปศึกษาหรืออะไรเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นแล้วมันก็จะแบบสนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยพร้อมกันเลยหลายๆคนบอกว่าการจะเรียนรู้ภาษาให้แบบได้จริงๆอ่ะมันต้อง เข้าไปถึงวัฒนธรรมด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าวัฒนธรรมออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็ใกล้ตัวเราสุดๆเราอยู่กับมันทุกวันเราก็สามารถจะเป็นคนรับแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเริ่มตั้งแต่วนันนี้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษกับมีมครับ